把这口一个给拿上。行，有料。看嘞，小歪，我小歪，哎，阿里巴，我得命，我得，龙背，龙背。ใหญ่ใหญ่ใหญ่มากตัวเนี้ยกลัวขาดอะดิพี่ปิดเบรกแน่นแล้วเนี่ยปลาอะไรวะนี้เราจะตกแบบตีจุ๊บนะคะสวายก็คือเราจะมีตะกั่วตะกั่วนี้ประมาณขีดหนึ่งเพราะว่าวันนี้น้ำแรงแล้วก็ชิ่งเหมือนตกที่เหมือนตกที่นู่นเลยสวายแม่น้ำทั่วๆไปเลยจะแขนหนึ่งเอาหัวเชื้อตัวนี้เลยสวายสูตรสองเดาไปหอมหวานเดาไปตึง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 รู้จักกันเพื่อนผมทรายตรงนี้ทรายเลยข้างหน้าเป็นไงเดินไปดูดเดินไปดูดล่วงน้ำไปกูแจ้พี่รถงงแป๊บกูแจ้พี่รถพรุ่งนี้ต้องน้องดาวมีผีเป็นเพื่อนเพื่อนผมนี่เพื่อนเพื่อนเอ็มเพื่อนน้องเอ็มก็คือเวลามาตกปลาก็จะเส้นด้วยเป๊ปซี่กับเลอะไรของกินวะโอ้โหอะไรดิอยู่แล้วสกิ๊กกันอะไรสวายโอ้สวายเธอเอ็มสวายข้าต้องงัดมาอุ้ยผมเห็นเลยวะนี่ฮะเขาหายใจดีเลยครับผมมันมาแล้วครับหวายท่าจีนเริ่มกินแล้วนะครับผมเป็นไงหนักไหมหนักไหมคะแรงดีดีครับเจ้าของทุ่งเจ้าของที่อะไรเงี้ยใช่นิดหนึ่งมีขนมด้วยเปิดไม่เปิดโดนกันใช่ไหมสวายหรือยี่สกวะยี่สกวะที่เราไม่เข้าตองวะเฮ้ยทอดสับแน่เลยใช่ไหมยินดีต้อนตอนนี้เราก็กำลังเดินทางไปที่แม่น้ำท่าจีนเหมือนเดิมนะคะซึ่งจะเป็นหมายเมื่อวานเลยก็เมื่อวานนี้กะว่าจะไปลองเพราะว่าน้องดาวอ่ะเขาไปลองก่อนหน้านี้ใช่ไหมแล้วเขาได้ตัวมาก็คือปลาสวายแต่ว่าไอตัวที่มากินของเมย์อ่ะมันขาดซึ่งเสียดายมากเลยอ่ะมันคล่องใจไงก็คือข้างล่างอ่ะมันจะมีอุปสรรคเยอะมากทั้งตอทั้งต้นไม้อะไรอย่างเงี้ยก็เลยกะว่าวันนี้จะไปเฝ้าเพราะว่าเห็นปลามันขึ้นเยอะมากทั้งสวายทั้งยี่สกนะแต่ว่าเดี๋ยววันนี้จะลองเปลี่ยนวิธีดูเนาะเมื่อวานตกแบบตีจุ๊บก็คือหวังผลของสวายเนาะแต่ว่าวันนี้เดี๋ยวลองเปลี่ยนมาเป็นตกแบบตะกอบ้างเออเพราะว่าหินยี่สกมันขึ้นหูใหญ่ๆทั้งนั้นเลยอะก็ปลายี่สกแม่น้ำเนี่ยจะบอกว่าเป็นปลาที่ค่อนข้างที่จะหายากพอสมควรซึ่งเบย์ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าเออทำไมมันไม่ค่อยกินเชื่อไหมว่า10ปีเนี่ยที่ตกปลามาไม่เคยเจอปลายี่สกเลยเออมี FC ท่านใดที่แบบว่าตกปลายี่สกแม่น้ำแบบตัวใหญ่ๆได้ไหมมาเล่าสู่กันฟังด้วยนะมาถึงใหม่ปุ๊บเจอน้องเอ็มก่อนเลยมานั่งเฝ้า มานั่งเฝ้าทุกวันนะครับ ขาเซียนประจำชัยนาท จะมีน้องเอ็มมาคอยช่วยตกด้วยนะคะนั่งเฝ้ากันจนถึงเที่ยงคืนเนาะ ทุกวันอะเพราะที่เนี่ยช่วงเช้าปลาไม่กินเลยจะมากินตอนเย็นเย็น4โมง5โมงเนาะไล่ไปนู่นถึงมืดอ่ะแล้วแ
ลุ้นกันต่อไปแล้วมาดูกันว่าวันนี้จะได้ปลาอะไรก็จะตีทั้งสวายแล้วก็ยี่สกนะแต่ก็ลุ้นเพราะว่าอยากได้ปลายี่สกสักตัวหนึ่งเนาะหายากนะในแม่น้ำเนี่ยมีแต่ตรงที่เราตกนี่ที่ได้แล้วยี่สกก็จะเป็นตัวนี้นะคะไฮเกรดผสมแบบเข้มข้นมากผสมกับขนมปังปั่นอันนี้เราใส่ไปเกือบหมดถุงอะดูดิให้ดูเนื้อเยื่อมันกินแบบนี้เลยเพราะด้วยความที่ปลามันอยู่ใกล้กระชังเนาะมันก็มาเก็บพวกหัวอาหารที่เขาโยนให้ปลากินมันจะพาไปพันตอทีนี้เราก็ใช้วิธีเขาเรียกอะไรปลูกให้มันรูดได้อะเหมือนปลูกสองฝั่งแล้วให้เนี่ยมันดึงล้างกันเงี้ยสมมติปลากินใช่ไหมสมมติปลากินฝั่งนี้มันก็รูดขึ้นแล้วทีเนี้ยตัวเบ็ดตรงเนี้ยมันก็จะไม่พาไปติดต่อไปติดใบบงใบไม้อะไรประมาณเนี้ยข้างในแน่นน้ำแรงนะคะปั้นแน่นเลยปลาเล็กเฮ้ยโหไม่เล็กว่ะเล็กและใช่ไหมโหไอตัวเนี้ยนะเดี๋ยวลากเบรกคันเบสออกอ่ะแก๊กทีนึงเอาแล้วว่ากินตอนกลางวันแล้วถึงแม้จะป่วยก็ตามครับเขาก็ไม่ย่อท้อครับผมสองคนนี้นี่เตรียมกับข้าวกินอ๋อนี่ไงพ่อแดกเตรียมกับข้าวนี่มีอะไรบ้างวันนี้เอาส้มตำโหยของโปรดแล้วก็ผัดมาม่าหนูดาวสาวเมืองตานเอาเต้นหน่อยดิหนูดาวเป็นลูกสาวกบหรือช่างกบใหญ่อันนี้ป่ะหดเลยพี่หดเลยลองเบรกลองเบรกใหญ่ใหญ่ใหญ่มากตัวเนี้ยฟังเลยไม่รู้ตัดเลยนะเพราะว่ามันจะเข้าระวังซ้ายกับขวาอย่างเดียวพี่งัดอย่างเดียวละไม่สนละโหเตรียมจะเข้าว่ะเอ็มเอ็มพี่อย่าตามปลาตามไปก่อนตามไปก่อนโอ้โหครับเดี๋ยวขนลุกว่ะกลัวขาดอ่ะดิพี่ปิดเบรกแน่นแล้วเนี่ยปลาอะไรวะปลาอะไรอ่ะโอ้ยตกใหญ่อุ้ยได้แล้วเว้ยไม่ต้องรอเล่นแล้วโอ้โหไม่เล่นเพราะว่าต่อเยอะอุ้ยเอาจนได้มันมากินตอนกลางวันจริงด้วยอุ้ยอุ้ยทุกคนใครเคยเจอปลายี่สกแม่น้ำบ้างน้องดาวครั้งแรกเหมือนกันค่ะในชีวิตใช่ไหมใช่มาตกตรงเนี้ยครั้งแรกแล้วก็เพิ่งจะโดนยี่สกในรอบประมาณ10ปีใช่นี่ตกปลามา10ปีนี่คือครั้งแรกจริงๆนี่ถามนี่เขาตกปลามาตั้งแต่เด็กเคยเจอปลายี่สกแม่น้ำไหมคะจะ20ปีแล้วครับใช่ไหมใช่เคยเจอตั้งแต่เด็กๆแล้วแต่เขาก็มีคนได้กันเรื่อยแต่ว่าเราไม่เคยเจอแต่มีอันเนี้ยก็คือมันจะกินปกติแหละแต่ว่ามันยากโอกาสมันน้อยมากๆมันเริ่มเลยเวลาเราดูหมายแม่น้ำนะสำหรับใครที่แบบว่าเป็นมือใหม่เนี้ยลองสังเกตดูถ้ามีฝูงปลาสวายขึ้นหรือว่าอะไรเงี้ยถ้าเป็นช่วงหน้าน้ำหลากเนี่ยก็ลองตีดูได้เลยนะคะเพราะว่ามันอาจจะกินเฮ้ยดาวไปขวาดาวยังอยู่เล่าตรงนี้ปลาอะไรเล็กปะไม่เล็กหรอกแล้วแต่ก็ไม่หนักมีตกแหวนพร้อมมาเหอะปลาอะไรก็เอามีโซปลากาหลุดพอดีนี่ปลากาของดาวโปโปอ่ะตัวสวยเลยนะน่าจะเกือบโลได้เป็นความรู้สึกไปครับแต่เมื่อกี้เขายอมจ่ายผมจ่ายแข็งจ่ายพิษาจ่ายเยอะอยู่นะใช่ครับในคุ้มครับตรงนี้หนักปะก็มั้งมั้งตะโกกใหญ่อยู่พี่
นี่ปลากระป๋าปลากระป๋าโถอ้าวมาติดข้างหน้าอีกนี่ค่ะทุกคนปลากระป๋าตัวที่สองอันนี้นะคะลาบปลากระป๋านะน้องดาวเขาเอาไปแปรรูปมาเมื่อวานเนี้ยที่เราตกได้สองตัวใช่ไหมหมดยังตอนเนี้ยหมดแล้วหมดแล้วอันนี้อยู่ตรงนี้หมดแล้วนะคะทุกคนดาวสับยังไงวะมันละเอียดแบบสับหรือปั่นสับหรือปั่นอ๋อปั่นไม่ได้สับขูดใช้วิธีการขูดใช่ไหมใช่ย่างแล้วแกะเนื้ออร่อยแล้วทำไมมันละเอียดจิบละลายในปากอ่ะเผื่อใครอยากจะไปติดตามหนูดาวและน้องเนมนะคะปากทำอะไรอยู่ตอนเนี้ยเป็นนักร้องแล้วก็ทำชอบตกปลาฝากติดตาม Facebook เราด้วยนะแล้วก็เพจ Facebook หนูดาวสาวมังการค่ะแล้วก็เพจ Star Fishing มีสองช่องลองสักท่อนนึงคืออับสราลงฝากายตาพยาเพิ่นเข้าใจว่าโลกเป็นเดินยามสานจะลงสาพลาผู้หายามดินถูกกินนะจนวันเนี่ยพอหนูจริงจังพี่ก็พาเล่นเนี่ยก็มีช่องทางติดต่อก็คือ Facebook แล้วก็เพจถ้า Facebook จะชื่อหญิงเนมส่วนเพจจะชื่อ YN Fishing แล้วตอนนี้เนมทำอะไรก็ทำนาด้วยตกปลาด้วยทำอะไรนะทำนาทำเองเลยเหรอใช่ก็ขับรถตีนาตีเองไงนาตัวเองเลยมาไอ้เนมมันเก่งจังวะทำได้ทุกอย่างสนใจปะล่ะนี่เหลากบไม้เป็นเขาเรียกอะไรเหยื่อกบไม้แฮนด์เมดอ่ะ 100% ขายด้วยกบกระโดดกบกบทรายตกปลาด้วยทำช่องด้วยนะคะประมาณนั้น ขอวิงวอนเป็นก้อนกล่าวฝากเสียงของสาวรุ่นใหม่มาร้องรำทำด้วยใจเดี๋ยวคนนี้เขาเป็นอะไร